วัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design u p d a t เด o d c a s t พบแบรนด์เข็มเหล็กนวัตรกรรมระบบฐานรากยุคใหม่ได้แล้ววันนี้สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะฮะจุลเกียรติสินชัยชูเกียรติในรายการ 4-Minute Design Update Podcast วันนี้มาเป็นตอนที่2สําหรับตัววัสดุกาฟินนะครับซึ่งถ้าทบทวนจากตอนที่แล้วนะครับมีหลักการง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังก็คือว่ากาฟินที่เขาบอกว่าเป็นวัสดุมาสจาันย์แล้วตอนนี้เนี่ยในระดับโลกเองนะครับหลายประเทศเองให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากผมต้องเรียนเลยนะฮะ เป็นเทรนดิ้งของอนาคตที่น่าสนใจมากจริงๆสำหรับเรื่องของวัสดุประเภทกาฟินนะครับอันที่1เนี่ยนะครับทวนนิดหนึ่งคุณสมบัติคือเป็นไงฮะเขาแข็งแรงที่สุดในโลกนะครับอันที่2เขาบางและเบามากนะครับอันที่3เขานำไฟฟ้าได้อันที่4ี่เขาเป็นตัวนำความร้อนได้ดีนะครับดังนั้นด้วยคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราจะมาคุยกันว่ากาฟินเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดทําอะไรกันบ้างนะครับก็อาจจะมีตัวอย่างให้ดูสักประมาณ2-3ตัวอย่าง ตัวอย่างที่1เป็นบริษัทที่ทํำยางล้อสําหรับจัก,กรยานที่ผสมกาฟินเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นบริษัทเตอรลี่นะครับชื่อวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียซึ่งเขาได้มีการวิจัยโดยการที่นําเรื่องของเจ้ากาฟินเนี่ยนะครับ เข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างโมเลกุลของยางนะครับซึ่งจะทําให้ยางล้อรถเนี่ยที่เป็นจักรยานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วผมดูกราฟแล้วเนี่ยตกใจมากว่ามันสูงขึ้นเป็น2-3สเท่าตัวเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยเ,เขาก็มีการเทสนะครับตั้งแต่การทําระยะทางเทสการทำความเร็วการรักษาความดันลมยางการยึดเกาะถนนที่เปียก การทนทานต่อการทะลุนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยสำหรับยางที่มีเจ้ากาฟินเข้าไปผสมอยู่แม้เพียงน้อยนิดเนี่ยนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากเป็นเท่าตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เริ่มแล้วนะฮะเอาไปใช้นุสิกากรรมที่เป็นยางล้อรถนะฮะอันที่2ที่น่าสนใจมากก็คือเจ้ากาฟินเนี่ยเป็นหมึกผสมกาฟินนะครับซึ่งเจ้าหมึกผสมกาฟินคุณผู้ฟังนึกถึงหมึกเวลาเราทําแผงอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ เขาจะใช้หมึกเงินในการที่ปริ้นออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะต้องไปทําลายด้วยการเผานะฮะแต่หมึกกาฟินเนี่ยนะครับคือทําไมเขาต้องเอากาฟินมาทําเป็นหมึกเพราะว่าด้วยกาฟินเวลามันเอามาแทนมึกมึกสีเงินแล้วเนี่ยนะฮะมันจะสามารถที่จะไปรีไซเคิลได้ซึ่งเนื่องจากมันนําไฟฟ้าได้คุณผู้ฟังก็นึกดูมันก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปริ้นแล้วเป็นการเป็นแผงเซ็นเซอร์ขนาดเล็กออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ แอพพลไปใช้กับเทคโนโลยีที่เป็นพวก RFID นะครับ packaging ตัวนะครับมากมายเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องปริ้นที่มันสามารถที่จะผสมเข้าไปในเรื่องของการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวไดนะ้เพราะว่าเขานำไฟฟ้าได้นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เขาเอาไปใช้ในการปริ้นอะไรบ้างนะครับก็คือ packaging นะครับโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยานะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่ายาในกล่องเนี่ยมันได้รับกระทบ นะครับกับอุณหภูมิที่มันเก็บมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นกรณีวัคซีนที่เราจะต้องเคลื่อนที่โดยการเก็บบางครั้งที่ต้องต่ำม,มากกว่าลบเองศาด้วยซ้ำเนี่ยทำยังไงให้เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากาฟินเนี่ยพอใช้ในการปริ้นติ้งออกมาเนี่ยเราจะสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปจับเซ็นเซอร์มันได้นั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถนําไฟได้นะครับนำไฟฟ้าได้นะฮะแล้วก็มือกาฟินเนี่ยใช้ดัดแปลงไปยังเส้นใยต่างๆซึ่งทําให้สามารถนําไฟฟ้าเปิดทางสู่อิเล็กทรอนิกส์และที่สําคัญนะครับคุณผู้ฟังคือมันนําไปสู่อุปรกรณ์พวก IoT ทั้งหมดเลยของโลกนะฮะคือผมอ่านวิจ,จัยแล้วผมต้องบอกว่าเมืองไทยรอไม่ได้จริงๆนะครับเราจะต้องรีบกระโดดเข้ามาหาโอกาสในอุตสาหกรรมที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาไปใช้ในอะไรอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะครับเช่นแผงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับหน้าจอสัมผัสทางอิเล็กทรอนิกส์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับที่ในระดับโลกเองเนี่ยเขาค่อนข้างไปไกลแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับใกล้ๆเราในประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งนะครับเรียกว่ากาฟิลรีเซิร์เซนเตอร์เลยขึ้นที่ National University of Singapore หรือ NUS นะครับ <Lac an> ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Center of Advanced 2D Material เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเนี่ยประมาณไม่เไ,ไ,ไม่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็ถือว่าสูงมากนะฮะ1.2พันล้านบาทไทยหรือ50ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นั่นเองนะครับวันนี้ต้องมาช่วยกันขบคิดแล้วว่าในประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากกา a ฟิน n ยังไงได้บ้างนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design Update Podcast